มินทีชยาเขินตัวบิดรับมีคนคุยสถานะคนพิเศษข้ามเส้นเฟรนด์โซนล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566มินทีชยาที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ปทุมธานี2023ณสเปซพลัสแบงคอกย่าน RCA ถนนพระราม9เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนสุดเขินเผยมินทีชยาเขินตัวบิดรับมีคนคุยสถานะคนพิเศษข้ามเส้นเฟรนด์โซนปีนี้ไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูหวานฉ่ำสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีที่ยอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยสถานะเป็นคนพิเศษหลังโพสต์ได้รับช่อดอกกุหลาบปริศนาในวันวาเลนไทน์ทำเอาหลายคนแซวกันใหญ่ยินดีกับรักครั้งใหม่ของสาวมินหลังเจ้าตัวโสดมาพักใหญ่ล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566มินทีชยาที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ปทุมธานี2023ณสเปซพลัสแบงคอกย่าน RCA ถนนพระราม9เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนสุดเขินเผยสถานะหัวใจตอนนี้มีหนุ่มคนพิเศษแล้วเป็นเพื่อนที่คบกันมานานกว่า10ปีพร้อมเผยเหตุผลข้ามสถานะเฟรนด์โซนวันวาเลนไทน์ได้ดอกไม้ปริศนาก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ยิ้มคนก็แซวตั้งแต่ตื่นมาโดนแซวเลยแต่มินก็เชื่อว่าคนดีใจกับเราเยอะมากๆเขาก็เห็นเราอยู่คนเดียวมานานแล้วอยากให้เรามีความสุขก็เชียร์อยากเห็นเรามีครอบครัวไม่โสดแล้วก็คุยกันค่ะก็ไม่โสดแหละยิ้มเขินเรียกเขาว่าอะไรที่รักไหมอย่าแซวเดี๋ยวก็รู้เราเป็นผู้หญิงเราต้องสวยๆพอได้ดอกไม้ในวาเลนไทน์ปีนี้แล้วรู้สึกยังไงดีใจเพราะจริงๆเป็นช่วงที่โสดนานที่สุดในชีวิตแล้วปีกว่าเกือบ2ปีเราก็ได้รู้จักตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองและได้เรียนรู้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามันมีหลายรูปแบบสุดท้ายเราก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเราทำไมเปิดใจกับคนนี้จริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละไม่ได้ปิดนะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ควรพูดเยอะเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเป็นเกือบหลุดแล้วนะเมื่อกี้หัวเราะอย่าเพิ่งยังไม่อยากพูดเยอะแต่ไม่ได้ปิดเดี๋ยวเดินเจอก็เห็นเองพูดเยอะไปเดี๋ยวมีวาบอะไรเดี๋ยวไปถามเขาก่อนมินไม่อยากใจร้อนในอดีตเราเป็นคนตรงมีอะไรเราก็บอกคุยก็คุยไม่คุยก็บอกยังแต่พอเรารู้สึกว่าเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นมันต้องมีช่วงดูกันไปเรื่อยๆคาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงมินไม่ค่อยคาดหวังนะแต่ผู้หญิงทุกคนพอมีแฟนมันก็ต้องคาดหวังแหละแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญเท่าปัจจุบันถ้าปัจจุบันมันดีเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีเองตอนนี้ก็ดีนะละมุนละมุนหัวเราะบอกเขาไหมเดี๋ยวถ้ามีคนรู้จะวางตัวยังไงเตรียมใจยังไงเป็นหนุ่มของมินทีชยาไว้มินว่าเขาค่อนข้างเข้าใจคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละเป็น10ปีแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าค้นหากันเองมินอาจจะไม่ได้ออกมาประกาศให้ผู้ชายเขาพูดบ้างไหมยิ้มแต่เขาปิด private นะอะไรที่ทำให้เราเลื่อนขั้นจากเพื่อนมาเป็นแฟนข้ามเฟรนด์โซนเหรอเอาจริงๆตอนแรกก็กลัวทั้งคู่ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วความสัมพันธ์มันดีมาตลอดเราต่างคนต่างซัพพอร์ตและหวังดีต่อกันก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้มีธุรกิจอะไรก็สนับสนุนเชียร์ให้กำลังใจพูดยากตรงนี้รายละเอียดมันเยอะมากเลยคุยกันมานานหรือยังจากการข้ามเฟรนด์โซนมา
ยากตอนแรกมันไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรก็เลยไม่กล้าพูดไงเพราะว่าสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วก็ยังอยากให้เก็บไว้เพราะถ้าอะไรที่เร็วเกินไปเรากลัวจะไปทำลายสิ่งที่มันดีมานานอยู่แล้วไม่อยากให้เสียความเป็นเพื่อนไปใช่ก็เลยแบบใจเย็นได้ดอกไม้วาเลนไทน์การันตีแล้วไหมว่าเป็นแฟนอย่าเพิ่งลัดขั้นตอนมินว่ามันเป็นการบอกว่าเหมือนเรารู้สึกดีแต่ว่าเราจะไปขมวดปมแบบเธอเป็นของฉันนะมินว่ามันน่ากลัวไปนิดนึงเหมือนเรารับรู้แล้วเรารู้สึกกับมันยังไงคิดก่อนเราค่อยตอบสนองเรียกแฟนได้เต็มปากไหมอย่าเพิ่งใจร้อนเลยมินว่าถ้าเรารีบตัดสินเกินไปเดี๋ยวเจ็บอีกใช่เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทสุดใช่เรียกแบบนั้นได้ไหมคนพิเศษใช่อย่าแซวอะไรที่ดีก็เก็บไวป้าแมวยันไม่เคยเอ่ยชื่อยุ้ยเตรียมฟ้องคนเมนแรงมนุษย์ป้าหิวเงินกลายเป็นกระแสตีกลับทันทีเมื่อนางเอกสาวยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มออกมาชี้แจงหลังถูกโยงว่าเป็นดาราสาวที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาแฉว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินเลยผู้สื่อข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงป้าแมวสอบถามถึงเรื่องที่ยุ้ยออกมาชี้แจงซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเห็นในข่าวเมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรบ้างไม่ได้รู้สึกอย่างไรน้องขอโทษก็รับคำขอโทษน้องไม่ได้โกรธน้องเลยแม้แต่นิดเดียวป้าแมวก็ไม่ได้พูดถึงชื่อน้องเลยแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคนตีความกันเองเพราะคนเคยเห็นข่าวนี้ไงค่ะคนจะเห็นข่าวนี้บ่อยที่สุดเลยคนก็จะเข้ามาถามว่าได้จริงไหมเราก็พูดความจริงว่าเราไม่ได้แค่นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยเอ่ยชื่อน้องเราไม่ได้โกรธน้องรักน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้โกรธกันค่ะตอนที่ยุ้ยออกมาชี้แจงดูเขาเสียใจมากเหมือนกันใช่เขาเสียใจฟังในคำพูดของน้องน้องบอกว่าน้องไม่ได้บอกป้าแมวยุ้ยไม่เคยติดต่อป้าแมวเลยไม่เคยติดต่อเลยแต่เราเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องของเรื่อง FC จะถามป้าแมวอยู่เรื่อยจนหน้าเบื่อหน่ายแล้วอีกอย่างพอข่าวนี้ขึ้นมาคนก็จะเข้าใจว่ามีคนเลี้ยงดูป้าแมวไม่ต้องให้มันทำงานหรอกตัวเราไม่ได้กังวลเรื่องคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้าใจผิดแค่กลัวไม่มีคนจ้างงานโท
ถูกต้องที่จริงแล้วต้องการงานอยากทำงานอย่างที่สุดบางคนก็ด่าว่าไม่คิดจะทำมาหาแดกเหรอคอยเอาเงินคนนั้นคนนี้ก็เลยคอมเมนต์เข้าไปตอบว่าขอโทษนะคะก็ทำงานอยู่เขาก็ขอโทษมาว่าขอโทษนะครับผมแรงไปหน่อยไม่ฟ้องคุณก็บุญแล้วค่ะเราอยากจะชี้แจงในมุมของเราเท่านั้นใช่เหมือนว่าหนูทักมาป้าแมวคนนี้เขาให้เงินป้าแมวเท่าไหร่คะให้หรือเปล่าคะไม่ได้ให้แล้วป้าแมวบอกว่าให้ป้าแมวก็บ้านะสิตอนนี้คนส่วนหนึ่งก็เข้าใจผิดว่าเราได้รับการช่วยเหลือเลยออกมาพูดแบบนี้ไม่ใช่ค่ะคนตีความผิดเป็นบางคนเท่านั้นป้าแมวเข้าไปอ่านเมนเขาก็เมนกันว่าอ่านให้รู้เรื่องอย่าเพิ่งไปตีความเขาเข้ามาของานแล้วเขาเล่าว่ามันมีแบบนี้แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามนุษย์ป้าหิวเงินนี่กำลังตามอยู่ว่าคือใครเรียกว่าถ้าใครคอมเมนต์รุนแรงเกินไปจะจัดการต้องจัดการอยู่แล้วค่ะต้องฟ้องค่ะเราแค่ต้องการจะชี้แจงในมุมของเราเท่านั้นเองถ้าเจอกันจะคุยกันไหมคุยสิค่ะเราไม่ได้โกรธกันเราไม่ได้หัวกันเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเองก็ชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจต่างฝ่ายต่างชี้แจงว่าอะไรเป็นอะไรประมาณนี้ว่าน้องเขาอยากจะช่วยแต่น้องเขาไม่ได้บอกเราถ้าน้องเขาบอกเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้มีถ่ายละครหรือหนังอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ยังไม่มีอะไรค่ะยังอยู่บ้านแต่ใครอยากมาเรียน acting เราก็ยังเปิดสอนอยู่นะคะตอนนี้อยากทำงานมากค่ะ